พวกปิ๊กมาเร็วเข้าทำไมรีบจังเลยพี่ฝนวันนี้ฉันจะออกไปเที่ยวที่ป่าไปเที่ยวที่ป่าเนี่ยนะไปเที่ยวที่ป่าบนภูเขาอ๋อหมายถึงที่แคมป์ของอาจารย์มะเหมียวเหรอใช่แล้ววันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราออกไปเที่ยวตั้งแคมป์กันดีกว่านะได้เลยพี่ฝนรอตั้งนานแล้วเนี่ยบ่มาแล้วเข้าบู๊บู๊บู๊บ่เร็วๆหน่อยเดี๋ยวจะมืดเอานั้นเนี่ยบู๊เดี๋ยวพี่ฝนจะต้องไปเปลี่ยนรถก่อนดีกว่าจะได้รับลมเย็นสบายชื่นใจพี่ฝนจะเปลี่ยนเป็นคันไหนอ่ะคันนี้ไงคันที่สามารถเปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดหลังคาได้ด้วยต้องเลือกคันที่เปิดหลังคาได้ด้วยเหรอถูกต้องเลยมาแล้วเข้าเดี๋ยวฉันจะต้องไปเปลี่ยนสีรถก่อนนะบู๊พวกปิ๊กอยู่ไหนเนี่ยฉันก็ตามมาเนี่ยนะฉันช้าสุดอยู่แล้วอ่ะอยู่ไหนนะฉันหานายไม่เจอเหรอเดี๋ยวก็เจอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอ้าวนี่ไงกระโดดมาแล้ว กระโดดมาเร็วชะมัดเลยต้องเปลี่ยนสีด้วยเหรอพี่ฝนใช่จะต้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูนี่ก็ชมพูอยู่แล้วนะเอาล่ะนะเปลี่ยนแล้วโอ้ยแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมรถหมุนได้เหรอพี่ฝนเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยทำให้รถหมุนได้เหรอแย่แล้วทำยังไงดีทำไมรถถึงหมุนได้แบบนี้น่ะพี่ฝนดับเครื่องก่อนดับตรงไหนน่ะปิดกุญแจตรงไหนหาปุ่มไม่เจอก็ปุ่มก็อยู่ตรงพวงมาลัยนั่นไงเดี๋ยวก่อนโอ้โหหาไม่เจอแล้วแย่แล้วโอ้เวียนหัวเลยเกิดอะไรขึ้นพวกเราล้อจมเข้าไปอยู่ในตัวรถแล้วดูนี่สิรอยล้อรถเต็มไปหมดเลยดีนะไม่มีใครเป็นอะไรเลยอ่ะเกือไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอพอขึ้นรถปุ๊บรถก็หมุนเลยเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เอกคิดว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าบูบิกนายยังอยู่ไหมนะฉันยังอยู่เดี๋ยวขอมึนหัวแป๊บนึงบูนายยังอยู่หรือเปล่าบูโอ้ดูท่าทางรถน่าจะมีปัญหาแต่ไม่เป็นไรขับได้พี่เอกว่าโบเขาน่าจะไปนั่งข้างหน้าทำให้เลยศูนย์ถ่วงมีปัญหาดูนี่สิดูล้อรถดูโอ้โหหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตรงนี้นานมากเหมือนกันนะแล้วแบบนี้ยางรถจะเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ฝนไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ยังขับได้อยู่เลยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเสียเวลาแล้วเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้พี่ฝนนัดจอดกับมานีไว้ด้วยฮะไปนัดไว้ตอนไหนอ่ะก็นัดไว้จะพาสองคนนั้นเข้าไปเที่ยวบนภูเขาน่ะแล้วเราจะนั่งกันพอเหรอนั่งกันพอแน่นอนเอางั้นก็ไปรับจอร์ดกับมานีกันมาเร็วเข้านี่ไงรถยังขับได้อยู่เลยโอ้โหรถขับเร็วมากเลยนะพี่ฝนนะฮะรถคันนี้แข็งแกร่งมากเลยทนทุกสถานการณ์เบรกก่อนเบรกแล้วตอนนี้ไฟเขียวต้องรีบไปแล้วทำไมไปทางนี้อ่ะบังคับไม่ค่อยได้ดูท่าทางล้อรถจะมีปัญหาจริงๆนะแล้วจอกามานีเขารออยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงรอที่สนามน่ะสนามเด็กเล่นที่เดิมอ่ะใช่นั่นไงเจอแล้วจอกามานีสวัสดีครับพี่ฝนเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปเที่ยวบนภูเขาไปด้วยกันนะโอ้ดีเลยนะครับพวกเรากำลังอยากไปเที่ยวอยู่พอดีเลยพวกเรากำลังรอพี่ฝนกับพี่เอกอยู่พอดีเลยค่ะว่าแต่ว่าเราจะไปกันยังไงมีที่นั่งแค่สี่ที่นั่งพี่ฝนอ๋อนี่ไงบุ๊กปิ๊กนายเป็นคนเสียสละดีมากเลยให้ฉันเกาะข้างบนเนี่ยนะใช่นายเนี่ยเป็นผู้เสียสละดีมากสุดยอดไปเลยบุ๊กปิ๊กบู๊บู๊บู๊ทำไมวันนี้โบเกาะพี่เอกเอาไว้นะทำไงดีพี่ฝนว่ายังไงเหรอมองไม่เห็นทางไม่เป็นไรพี่ฝนก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่มองไม่ค่อยเห็นทางเอางั้นเขาขับไปพี่เอกมองไม่เห็นโบนายอยู่เฉยๆเอาละนะเดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นไปบนภูเขากันแล้วตรงไปเลยไม่ต้องกลัวฉันมองทางให้เองอย่าแล้วทำไงดีขับดีๆพี่ฝนน่ะโอ้โหเกือบไปนึกว่าจะไม่ขึ้นมาบนภูเขาได้แล้วซะอีกวันนี้เราจะไปถึงไหมเนี่ยถึงแล้วนี่ไงอ่ะฉันพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยขึ้นไปข้างบนแล้วเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วจริงเหรอจริงนี่เลี้ยวซ้ายที่ไหนนี่เลี้ยวขวาต่างหากเหมือนกันก็เมื่อกี้เลี้ยวซ้ายตอนนี้ต้องเลี้ยวขวาเอาละจอดแล้วเหมือนกับว่ารถเราจะแปลกๆนะ โอ้รถเบี้ยวไปข้างนึงเลยพวกเราแล้วแบบนี้เราจะกลับได้ไหมครับอ๋อกลับได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีรถบ้านอีกหนึ่งคันมาคันนี้แต่กลับรถบ้านเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาอะไรอยู่หางตาพี่ฝนนั่นอะไรนะนั่นอะไรนั่นต้นไม้ไงไม่ใช่ต้นไม้นะรู้แต่แบบว่า
ขามีผลด้วยอย่างนั้นเหรออ๋อต้นบลูเบอร์รี่เหรอไหนอ่ะเนี่ยนะต้นบลูเบอร์รี่ปลูกไว้เมื่อวานปลูกไว้เมื่อวานใครมาปลูกรองอาจารย์ใหญ่บอกว่าให้เอามาลองปลูกแถวนี้เดี๋ยวก่อนพี่เอกมาปลูกไว้เหรอใช่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะโตเร็วขนาดนี้นะเดี๋ยวก่อนนะนี่คือต้นบลูเบอร์รี่จริงๆเหรอทำไมต้นเขาสูงแล้วก็ลูกเขาแบบว่าลูกใหญ่หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นอาหารหลักของเมืองเราจริงอ่ะใช่แล้วไหนๆๆต้องเข้าไปดูซะหน่อยแล้วโอ้โหต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปงั้นเหรอตอนไปพี่เอกไม่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลพี่เอกเดินอ้อมไปทางนู้นน่ะแต่แบบว่าพี่วอนอยากข้ามน้ำข้ามทะเลไปเราจะว่ายน้ำไปหาต้นบลูเบอร์รี่นั่นแหละครับโอ้โหดูนี่สิแปลกๆเหมือนกันนะพวกเรามาเร็วเข้าพี่เอกทุกคนกำลังว่ายไปอยู่แต่ว่าว่ายไม่ค่อยไปอ่ะพี่ฝนคะมานีกำลังว่ายน้ำไปค่ะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเดินดำน้ำไปนะเดี๋ยวก่อนนี่มีคุณหมูคุณไก่คุณวัวอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอไม่น่าจะมีนะเมื่อวานพี่เอกมายังไม่มีอะไรอยู่เลยอ่ะสงสัยเขาคงจะมากินบลูเบอร์รี่ที่นี่กันละมั้งกินหอมขนาดนี้ที่ฟาร์มต้องวิ่งตามมันแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างแปลกๆชอบก่อนอะไรแปลกๆพี่ฝนนี่ไงนี่ไงเขาหันหน้ามาหาพวกเราด้วยบลูเบอร์รี่เนี่ยนะหันหน้ามาหาพวกเรานี่ไงจริงๆหรือว่าจะเป็นแรงลมหรือเปล่าก็น่าจะอย่างนั้นนะนะนี่ไงพี่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นแรงลมที่อยู่ด้านบนมากกว่าละมั้งพี่ฝนลงมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เก็บเกี่ยวบลูเบอร์รี่มากินกันจริงเหรอเอามาทำอะไรกินดีนะทำอะไรกินดีนะเดี๋ยวผมช่วยนะครับพี่จอร์ดพี่จอร์ดระวังให้ดีนะคะคราวที่แล้วก็น้ำแตงโมนะคะคือไม่เป็นไรนะคราวนี้เป็นบลูเบอร์รี่นะระวังตัวได้นะคะไปเก็บบลูเบอร์รี่กันเถอะทุกคนพี่จอร์ดระวังตัวนะคะไม่ต้องกลัวจ้าเดี๋ยวก่อนพี่จอร์ดจะบินขึ้นไปเก็บงั้นเหรอคะใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดเจ็ตแพ็คแล้วก็บินขึ้นไปเก็บนะเอาละลูกไหนดีนะโอ้โหน่ากินทุกอันเลยอ่ะพี่จอร์ดลูกนั้นลูกนั้นค่ะลูกนั้นน่ากินจังเลยเอางี้ละกันเก็บให้หมดเลยพี่จอร์ดนั่นลูกนั้นค่ะได้แล้วข้างล่างระวังด้วยนะจ๊ะโอ้โหหล่นลงมาเต็มเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจอดเยอะเกินไปแล้วพี่จอดลูกข้างบนนั้นอีกค่ะโอ้โหนี่ใจคอจะเก็บหมดเลยนี่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆจอดพี่ฝนยืนอยู่ข้างบนนี่ระวังด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนจอดเดี๋ยวก่อนบ่หล่นลงไปแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับผมจะเก็บให้หมดทุกต้นเลยใจเย็นๆก่อนแย่แล้วแล้วหล่นลงมาเยอะขนาดนี้เราจะไปทำอะไรกันนะพี่ฝนแย่แล้วคุณไก่เขากำลังวิ่งหนีก็ต้องวิ่งหนีนะเพราะว่าบลูเบอร์รี่ลูกใหญ่มากหล่นลงไปโดนเขาอ่ะเดี๋ยวก่อนบ่นายเป็นไรหรือเปล่าบ่นายอย่าไปไหนนะนายรออยู่ที่นี่อย่าไปไหนเข้าใจไหมบ่แย่แล้วพี่เอกบ่กำลังวิ่งไปแล้วผมมาดูไก่แล้วก็วัวแล้วก็แกะนะครับไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนะเขาลงน้ำไปเล่นแล้วดูท่าทางเขาน่าจะร้อนเขาวิ่งลงในน้ำเดี๋ยวก่อนบ่นายจะไปไหนบ่ไปไหนแล้วพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันหายไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอเจ้าบ่น่าจะวิ่งกลับไปแล้วแหละนายอะไปไหนแล้วถ้าให้ฉันเดาแล้วก็คงเป็นที่นั่นละมั้งเดี๋ยวก่อนคุณหมูคุณไก่จะไปไหนกันงั้นเหรอคะเขาบอกว่าเขากลับฟาร์มก่อนแล้วตอนนี้อิ่มดูท่าทางเราคงจะต้องปล่อยพวกเขากลับไปที่บ้านก่อนก็แล้วกันนะดูดิคุณไก่วิ่งนำหน้าเลยคุณไก่เขาวิ่งเร็วมากๆเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเขาจะวิ่งเร็วขนาดนี้นะตามมาด้วยคุณแกะแล้วก็คุณหมูเขาวิ่งเร็วกันมากโชคดีมากๆเลยนะคะบ๊ายบายแต่แบบว่ายังมีบลูเบอร์รี่อยู่อีกเยอะแยะเหมือนกันนะพี่ฝนจะให้เก็บให้หมดเลยหรือเปล่าครับถ้าเราเก็บทั้งหมดเราจะทำอะไรกันดีล่ะปัญหาคือตอนนี้ถ้าเก็บมาหมดเนี่ยเราจะแปรรูปไม่ทันนะพี่ฝนงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนมีความคิดบางอย่างแล้วล่ะจะเอาไปทำอะไรเนี่ยนี่ไง
เราก็ผสมบลูเบอร์รี่ลงในอ่างแบบนี้แล้วเราก็เพิ่มเติมเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตาลลงไปพี่ฝนจะทำแยมบลูเบอร์รี่ไว้เหรอใช่ทำแยมบลูเบอร์รี่แล้วก็น้ำบลูเบอร์รี่แล้วก็ขนมเค้กบลูเบอร์รี่อ๋อเข้าใจแล้วพอทำเป็นแยมบลูเบอร์รี่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาไปเป็นซอสราดบนสิ่งต่างๆได้ด้วยใช่เก็บไว้ได้นานนี่ไงขนมเค้กก็อบเรียบร้อยแล้วว่าแต่ไอ้เจ้าตู้อบขนาดใหญ่นี่เอามาจากไหนกันเนี่ยอ่ะเมื่อกี้นี้เอาออกมาจากกระเป๋าแล้วเจ้าโบก็เลยหายไปเลยเดี๋ยวก่อนนะมานี่จะไปไหนอย่างนั้นเหรอมานี่ใจเย็นๆก่อนจะบินไปไหนนะครับมานี่จะขึ้นไปเก็บลูกบลูเบอร์รี่ทั้งหมดค่ะพี่จอยังเก็บไม่หมดเลยเดี๋ยวมานี่จัดการให้นะคะแต่ว่าถ้ามานี่เป็นคนเก็บแล้วก็นี่ไงเรียบร้อยนั่นไงหล่นลงมาเต็มเลยคราวนี้ยังไม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวมานี่จะจัดการให้แบบนี้เลยเหลือไว้มั่งก็ได้มานี่ใจเย็นๆก่อนนะฉันว่าวันนี้คงหมดทุกลูกเลยนะเนี่ยเอาละค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนี่ๆยังเหลือฝั่งนี้อีกงั้นเดี๋ยวมานี่จัดการให้หมดเลยในบรรดาพวกเรานี่รองอาจารย์ใหญ่รู้สึกว่าจะให้อุปกรณ์ของมานี่มาซะเยอะเลยนะดูนั่นสิหมดทุกลูกเลยแฮะแถมไม่ต้องเล็งอะไรเลยด้วยเดี๋ยวก่อนนะมานี่ลงมาได้แล้วโอ้แบบนี้เราจะทำกันหมดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้พี่ฝนรับรองได้เลยว่าเดี๋ยวพี่ฝนนันนะจะนำส่วนผสมทั้งหมดนี่นะที่เราเก็บได้เนี่ยไปขายของไปขายเนี่ยนะ นี่เลยมาแล้วค่ะขนมเค้กแสนอร่อยค่ะเอ้าพวกเธอสองคนวันนี้ได้ข่าวว่าไปข้างบนมาไม่ใช่เหรอไปเก็บบลูเบอร์รี่ป่าใช่ไหมล่ะครับมาเหมียวใช่แล้วล่ะครับอาจารย์อ๋อใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทำขนมเค้กมาฝากราคาไม่แพงด้วยนะคะนั่นเป็นบลูเบอรี่ที่รองอาจารย์ใหญ่เขาผลิตใช่ไหมนี่ใช่แล้วล่ะค่ะรับรองได้เลยอร่อยมากๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกลูกมาอีกนะคะอร่อยรสชาติดีเหมือนกันนะมัมเหมียวราคาก็ไม่แพงด้วยขอบใจมากเลยนะมัมเหมียวแล้วเพื่อนๆนี่จะชิมกันหรือเปล่าจ๊ะฉันจะต้องชิมแน่นอนจ้ะและที่สำคัญโอ้โหรสชาติดีมากเลยนะจ๊ะฉันสูเรียงเพื่อนๆเองก็แล้วกันนะอร่อยมากเลยจ้ะเธอแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวขายไม่หมดแล้วพี่ฝนใช่ไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่หมดแล้วคราวนี้พี่ฝนก็สั่งจองบ้านไว้แล้วด้วยไปสั่งจองบ้านไว้ตอนไหนเนี่ยสั่งจองบ้านไว้แล้วนี่เลยเอาละค่ะตอนนี้เรามีบ้านที่ต้องการแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะครับสั่งมาให้เรียบร้อยแล้วอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะสีม่วงใช่ไหมคะใช่ครับนี่กุญแจอ๋อได้แล้วมาเร็วเข้าพี่เอกแต่เดี๋ยวก่อนเราจะต้องไปตามหาโบก่อนหรือเปล่าโบเหรอใช่อยู่ที่สถานีตำรวจไหมอ่ะก็คงอยู่สถานีตำรวจนะมาตามหาโบล่ะคะใช่แล้วล่ะครับโบไม่อยู่ค่ะอยู่แต่คุณไก่แล้วก็คุณหมูนะคะอ้าวแล้วโบไปไหนอ่ะเขาเนี่ยยายแล้วโบหายไปไหนบ้างแล้วนั่นน่ะสิสงสัยโบจะกลัวเกินไปกลับไปที่บ้านหรือเปล่านะโบจะกลับมาที่บ้านใช่หรือเปล่าใช่แต่ว่าทำไมบ้านพี่เอกแปลกๆอ่ะอ้าวก็นี่ไงพี่หวนสั่งจองซื้อบ้านให้พี่เอกใหม่สีม่วงโหนี่มีดอกไม้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะไปดูด้านในกันดีกว่าทำไมน้ำพุเป็นสีม่วงอ่ะนะมาแล้วค่ะปุ๊กปิ๊กนายอยู่ไหนเนี่ยบ้านหลังนี้สีม่วงนายชอบไม่ใช่เหรออ่ะแล้วปุ๊กปิ๊กก็หายไปด้วยเหรอพี่ฝนอ๋อแย่แล้วโบไม่อยู่โบไม่อยู่แล้วโบจะไปอยู่ไหนอ่ะปุ๊กปิ๊กนายอยู่ไหนปุ๊กปิ๊กก็ไม่อยู่เหมือนกันอ่ะทำไงดีพวกเราลองไปดูข้างบนดิบ้านข้างบนก็สวยดีแต่แบบว่าโบกับปุ๊กปิ๊กหายไปไหนอ่ะนั่นนะสิหรือว่าโบกับปุ๊กปิ๊กจะไปอยู่ที่บ้านพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะที่นี่มีห้องซ้อมดนตรีด้วยอย่างนั้นเหรอก็ดีนะพี่เอกไม่ได้ซ้อมดนตรีมานานแล้วโบปุ๊กปิ๊กพวกนายหายไปไหนกันหมดเนี่ยลองลงไปดูข้างล่างไหมโบปุ๊กปิ๊กที่ระเบียงมีหรือเปล่าที่ระเบียงก็ไม่มีนะแย่แล้วพวกเราโบปุ๊กปิ๊กหายไปไม่น่าเป็นไปได้นะพี่ฝนนะหาไม่เจอจริงๆสงสัยเดี๋ยวเราคงจะต้องไปตามหาโบ้ปุ๊กปิ๊กกันต่อแล้วล่ะนะ